เมนูแกงจืดเต้าหู้หมูสับแม่อร่อยเนี่ยให้ทีมเลยนะเอาจริงเอ้ยอะไรโอ้โหผมบอกว่าแม่อร่อยให้ทีมไงมันจ้องจะทีมผมอยู่เนี่ยโอ้โห The Best Soul Official มาแล้วจ้าไม่ได้พบกันถึง1สัปดาห์เต็มๆเลยนะครับเพราะว่ามีภารกิจนะครับไม่ใช่ผมมีภารกิจนะลูกชายผมเนี่ยแต่กล้องเนี่ยเขามีภารกิจเขาต้องไปสอบกลางเทอมนะครับเหลืออีกเทอมนึงก็จะจบแล้วนะครับเพราะนั้นเราให้เวลากับเขาหน่อยนะเดี๋ยวถ้าเขาจบมาแล้วอ่ะเราจะได้มาทำช่อง The Best Soul Official เต็มตัวกันสักทีงานนี้เราจะได้พบกันได้บ่อยยิ่งขึ้นนะครับโอเคก็บอกกันสักเล็กน้อยนะครับแต่ในวันนี้อยากจะแนะนำเมนูที่เป็นเมนูแรกในวัยเด็กเลยนะกับเมนูแกงจืดเต้าหู้หมูสับนี่แต่มันจะพิเศษยังไงนะครับก็ก่อนอื่นฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะถ้าคนที่อยากจะมาที่ร้านแป๊ะศูนย์นะครับมาไม่ถูกร้านแป๊ะศูนย์อยู่ชลบุรีนะครับก็เสิร์ชไปที่ตรงนี้ Google Map นะครับพิมพ์ว่าร้านแป๊ะศูนย์ก็จะมีแผนที่ให้มาได้โดยง่ายเลยอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วงนี้อัลกอริทึมเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่นะของระบบของ YouTube เขานะครับเพราะนั้นก็พยายามกดกระดิ่งติดตามไว้นะครับเวลามีคลิปใหม่มันก็จะได้เตือนนะครับเราจะได้เจอกันโดยตลอดนะครับเอาละเราก็มาดูวัตถุดิบง่ายๆกันเลยจ้ะและวัตถุดิบง่ายๆในการทำเมนูแกงจืดเต้าหู้หมูสับก็มีแค่นี้ครับนี่มีเท่านี้เลยนะครับง่ายๆแกงจืดหมูสับอันดับแรกเราก็ต้องมีหมูสับนะอันนี้ไปซื้อที่ตลาดที่เขาบดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับอย่างที่เขาบดมาให้แล้วเนี่ยมันก็จะมีทั้งเนื้อแล้วก็ติดมันด้วยนะผมจะใช้ประมาณนี้นะจะไม่เอาเนื้อแดงล้วนนะเอาที่มันมีประเภทติดมันนะครับแล้วก็มีน้ำปลาตรงเนี้ยผมเตรียมไว้ประมาณ4ช้อนคาวเนี่ยผมเตรียมไว้4ช้อนนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีผักโรยกระเทียมพริกไทยนะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือเต้าหู้นะครับนี่อันนี้ก็จะสมัยใหม่หน่อยนะจะเป็นเต้าหู้ไอ้สีขาวๆเนี่ยเขาเรียกเต้าหู้ขาวนะครับเป็นเต้าหู้ถั่วเหลืองนะเต้าหู้ก็บอกแล้วเป็นถั่วเหลืองแต่อันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองก็จะเป็นเต้าหู้ไข่แล้วก็นี่จะเป็นแบบที่เขาพัฒนาขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะครับในสมัยโบราณที่ผมเด็กๆเนี่ยเขาจะเป็นเต้าหู้อ่อนที่เป็นถาดๆนะครับอันนั้นคือแบบโบราณทุกวันนี้ก็ยังมีนะครับแต่ว่ามีจำนวนไม่มากแล้วแล้วก็เขาจะขายตั้งแต่เช้ามืดแล้วผมตื่นไม่ทันก็เลยต้องใช้เป็นเต้าหู้หลอดแต่ก็อร่อยไม่แพ้กันเลยนะเนี่ยโอ้แล้วจริงป่ะเนี่ยที่ไอเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำได้อันแรกเนี่ยแล้วทำได้อายุกี่ขวบเนี่ยฮะตอนยังเด็กเนี่ยเมนูแรกที่ทำเป็นในวัยเด็กจำไม่ได้แน่นะว่ากี่ขวบนะแต่ที่รู้ๆเนี่ยน่าจะมีประมาณสัก10ขวบโอ้10ขวบเลยอ่ะตอนนั้นยังทำไม่เป็นเนี่ยนะยังกินไข่ต้มอยู่เลยอ่ะคืออย่างงี้คือไม่รู้หรอกว่าตัวเองทำเป็นนะก็ดูแม่ชอบไปสารแนกับแม่นะไปดูเขาทำนู่นทำนี่อ่ะก็ได้ช่วยเขาเป็นลูกมือของแม่นะตั้งแต่เด็กๆอ่ะทีนี้ก็ประมาณม.1อ่ะประมาณนี้แหละคุณครูเนี่ยเขาให้นักเรียนออกมาหน้าชั้นเว้ยแล้วก็มาอธิบายเมนูที่เราทำเป็นอ่ะกับข้าวที่เราทำเป็นมาสักหนึ่งอย่างอ๋อก็เพื่อนๆก็บอกเลยไข่เจียวไข่ต้มไข่ดาวทุกไข่เลยมากันหมดวันนั้นอ่ะอันนี้เราเป็นถึงลูกชายร้านบะหมี่แป๊ะศูนย์ไงจะมาบอกไข่เจียวเหรอมันก็เลยดูหน่อมแหนมไปหน่อยก็เลยบอกว่าคุณครูครับผมทำแกงจืดเต้าหู้หมูสับเป็นครับนะครูตกใจดิเอ้ยจริงหรือเปล่าเขาบอกเอาอย่างนี้งั้นพรุ่งนี้ครูซื้อเครื่องมาซื้ออุปกรณ์มาแล้วเธอมาทำให้ฉันกินอ้าวเป็นเรื่องเลยสิสวยเลยแต่ขอโทษทีทำเป็นจริงครับแหมทำเป็นจริงว่าเมนูนี้นะมันเป็นเมนูเบสิกพื้นฐานของการทำกับข้าวเลยนะแล้วมันก็อร่อยนะครับถ้าแม่อร่อยเนี่ยให้ทีมเลยนะเอาจริงเฮ้ยอะไรโอ้โหขอทีมก่อนเลยได้ไหมไม่ได้สิบอกแล้วไม่อร่อยให้ทีมนั่นหมายความว่าต้องอร่อยไงถ้าไม่อร่อยต้องชิมก่อนสิโอ้โหใจร้อนนะเราเนี่ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหนี่มีโอกาสตั้งคว้าไว้โอ้โหมีจังหวะไม่ได้เลยนะเปิดอะไรไม่ได้เลยนะจะสนองให้ตลอดเลยนะเอ้าเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะโดนซะได้แม่ไม่เอาแมวรับรองอร่อยจริงมาไปดูกันเอาละครับเรามาเริ่มทำกันเลยง่ายๆอันดับแรกจุดไฟแล้วเราก็เติมน้ำลงไปนะเราตั้งน้ำร้อนตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะในวันนี้นะครับผมจะไม่ได้ใช้น้ำซุปนะใช้น้ำเปล่าๆนี่แหละนี่น้ำก็ใส่ลงไปตามความชอบนะครับเอาละตรงนี้ก็ประมาณสัก1ลิตรแล้วเราก็ปิดฝาเข้าไว้ก่อน
วันนี้ผมจะไม่ได้ใช้น้ำซุปนะครับเพราะว่าเป็นน้ำเปล่าก็ได้แต่เดี๋ยวเราจะต้มกับหมูสับเนี่ยน้ำเขาก็จะออกรสชาติอยู่แล้วนะครับหรือบางคนอยากจะเติมผงปรุงรสเติมอะไรก็แล้วแต่ชอบอันเนี้ยทำอาหารไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับขั้นตอนต่อไปขณะที่เรารอน้ำเดือด นะครับเราก็นำหมูสับนะครับที่เราไปซื้อจากตลาดสมัยนี้นะง่ายนะครับคุณผู้ชมสมัยผมเด็กๆเนี่ยนะต้องไปซื้อหมูสะโพกติดมันมานะก็เอาให้แม่สับให้นะกว่าจะได้กินนะแม่ก็แขนโตไปข้างเลยนะแต่เดี๋ยวนี้สบายแล้วเขาจะมีทางร้านนะเขาจะบริการโม่ให้เลยเรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้เป็นเทคนิคอย่างนึงนะครับถ้าจะเอาหมูตรงนี้ไปทำผัดกะเพราเนี่ยก็ไม่ต้องคลุกอะไรไปผัดได้เลยนะครับเพราะว่าโดยเนื้อของเขาก็จะมีความแข็งหรือว่าจะเอาไปทำพวกลาบพวกน้ำตกอะไรพวกนี้ก็ใช้หมูแบบนี้ได้เลยที่ไม่ต้องปรุงอะไรเขาก็จะมีความแน่นของเนื้อเขาอยู่แต่วันนี้เราจะมาทำแกงจืดเพราะนั้นอันดับแรกพอเราได้หมูมาแล้วนะครับตรงนี้ผมมีน้ำปลาอยู่4ช้อนใช่ไหมหมูตรงนี้ประมาณ3ขีดนะครับประมาณ300กรัมนะเราก็ใส่น้ำปลาไปสัก2ช้อนนะครับเอาสักช้อนครึ่งก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปนะครับแต่ก็ไม่มีผลนะครับอะไรนี้แล้วแต่ชอบเพราะว่ามันต้องลงไปต้มในน้ำนะครับเอาละแล้วเสร็จปุ๊บเราก็หยอดน้ำลงไปหยอดน้ำลงไปสักประมาณสัก3ช้อนนะครับเพื่อตรงนี้เราจะทำให้หมูเขาเนี่ยนิ่มนวลขึ้นนะครับมันจะไม่เหมือนทำหมูสับที่ขายในร้านผมนะอันนั้นผมจะใส่เป็นน้ำเกลือแทนนะเพราะว่าถ้าใส่น้ำปลาจำนวนมากเนี่ยแล้วมันก็จะมีกลิ่นคาวติดนะครับติดไปที่เนื้อสัตว์อันนี้ผมแต่นี้เราทำเป็นหม้อเล็กๆ เรากินกันได้ในครอบครัวเพราะนั้นมันก็ไม่เป็นไรนะครับหมูเขาก็จะเริ่มเนียนขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับนี่ขายของหน่อยขายของหน่อยกินปลาช่อขายของหน่อยครับอ๋ออันนี้จะไม่เหมือนกับการทำหมูปลาช่อในร้านนะแต่ถ้าอยากรู้ว่าหมูปลาช่อในร้านทำยังไงก็กดไปที่ตรงนี้นะครับจะมีวิธีการทำหมูปลาช่อคลิปนี้ไปดูกันได้นะครับจะทำง่ายๆนะครับเอาละทีนี้ชอบที่จะให้มันนุ่มนวลกว่านี้เราก็เติมน้ำลงไปอีกแต่ถ้าบ้านไหนชอบที่จะให้หมูเขามีความตึงๆแข็งๆหน่อยก็ไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะครับเมื่อกี้เราใส่น้ำปลาไปประมาณช้อนครึ่งเนาะเราก็เติมเข้ามาอีกครึ่งช้อนโอเคแค่นี้หมูคุณก็จะมีรสชาติแล้วนะครับผมจะไม่ใส่น้ำตาลอะไรแล้วนะครับเพราะว่าไม่อยากให้อาหารมันติดหวานนะครับเพราะชื่อเขาก็บอกแล้วไงว่าแกงจืดเต้าหู้หมูสับนะครับนี่เห็นไหมหมูเขาจะเริ่มเนียนแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเริ่มเนียนแล้วเห็นไหมเริ่มเนียนแล้วถ้าซื้อหมูมาปุ๊บแล้วเอาไปใส่หม้อเลยนะหมูเขาจะก็แข็งกระด้างนะครับเวลาที่เขาสุกขึ้นมาเนี่ยเราเสร็จละเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วอ้าวเป็นยังไงน้ำเริ่มจะเดือดแล้วนะครับโอเคเกือบจะได้เวลาละเอาละทีนี้เราก็มาเตรียมเต้าหู้ของเรานะครับนี่ครับอันดับต่อมาเราเตรียมเต้าหู้ไว้นะเราหั่นเลยหั่นให้เขานี่ปุ๊บเราก็เทเขาออกมาอย่างนี้นี่ปุ๊บนี่เอาเขาออกมาเลยอย่างนี้ปุ๊บนี่เอานี้เต้าหู้ขาวอ้าวเรามีเต้าหู้ไข่ทั้งหนึ่งหลอดนี่นี่ครับปุ๊บอุ้ยน้ำออกเลยนี่เราก็เทเขามาปุ๊บนี่เสร็จไหมครับเสร็จปุ๊บเราก็เอาช้อนเนี่ยนี่เลยเอาไม่ใช่ช้อนขอโทษเอามีดนี่เห็นไหมครับชอบเล็กหั่นเล็กชอบใหญ่หั่นใหญ่นะครับนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ทำเป็นแต่สิบขวบเนี่ยโถเอ้ยยากตรงไหนเนี่ยเนี่ยมันยากตรงไหนเนี่ยเห็นไหมครับเสร็จแล้วส่วนอันนี้มันเป็นเต้าหู้สี่เหลี่ยมนะครับนี่นี่นี่อย่างนี้ดึงออกมาเลยนี่นี่ดึงไม่ออกดึงไม่ออกมือลื่นนี่ก็เป็นแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราใส่ขั้นตอนสุดท้ายนี่เอาละคุณผู้ชมน้ำเดือดแล้วเอาละน้ำเดือดแล้วก็ง่ายๆเลยน้ำเดือดแล้วเราก็ปั้นเป็นลูกๆเลยตามความชอบนี่เห็นไหมนี่ปั้นเลยอยากปั้นเล็กปั้นใหญ่ปั้นไปเลยนะครับเนี่ยที่บ้านมีกี่คนสมมติคำนวณกันเนาะที่บ้านมี4คนคนละสัก10ลูกอ่ะก็ปั้นไปเลยเนี่ย5 6 7เห็นไหม89 10เห็นไหมใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้นะครับเนี่ยผมใช้เขี่ยเขี่ยเอาไปแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยแหม10ขวบก็ทำได้แล้วมันยากตรงไหนอ่ะเห็นไหมครับแล้วผมก็เชื่อนะครับว่ามันเป็นเมนูพื้นฐานนะครับที่เด็กๆก็สามารถทำได้นะครับโตมาก็ทำได้ไม่รู้จะกินอะไรเนี่ยบ้านผมเนี่ยไม่รู้จะกินอะไรผมก็หยิบหมูสับมาแล้วก็มาทำอย่างเงี้ยอร่อยอร่อยเนี่ยเห็นไหม
รับรองวันนี้ผมไม่โดนถีบแน่นอนถูกเมื่อกี้เสียงสูงเลยแสดงว่าไม่อร่อยใช่ไหมเนี่ยอร่อยอยู่อร่อยอยู่แสดงว่าไม่อร่อยอร่อยแหละแหมเว้ยอร่อยแหละก็ไม่อร่อยอร่อยเอออร่อยเออคุยกับเด็กสมัยนี้คุณผู้ชมคุยยากอะอร่อยอยู่ก็บอกว่าแปลว่าไม่อร่อยได้อยู่ก็แปลว่าไม่ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมพอเขาโดนสะดุ้งน้ำเนี่ยน้ำร้อนเขาก็แทบจะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวนะน้ำร้อนก็แทบจะสุกหมายถึงหมูหรือน้ำร้อนโดนน้ำร้อนหมูคุณผู้ชมมันจะมีกลิ่นหอมนะของหมูอ่ะหมูที่เราใส่น้ำปลาลงไปเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นหอมๆเค็มๆขึ้นมาเตะจมูกนะครับแต่เดี๋ยวเราปิดเขาไว้สักแป๊บนึงเดี๋ยวเขาจะเดือดมากกว่านี้นะแล้วก็ขึ้นฟองขึ้นฟองแล้วเราก็ช้อนฟองออกโอเคเดี๋ยวเขารอเขาแป๊บนึงเอาละครับคุณผู้ชมเดือดแล้วเราเบาแก๊สเขาสักนิดนึงเอาละเป็นไงเห็นไหมนี่มันก็จะมีคาบนะอย่างเงี้ยนะครับคาบอย่างเงี้ยเราก็ช้อนเขาออกนะครับเห็นไหมคาบฟองคาบเลือดเห็นไหมครับเราช้อนเขาออกนี่หุ่ยหอมว่ะเด็กๆทำมาที่ดูภูมิใจขนาดไหนอ่ะอายุ10ขวบทำให้ครูกินเนี่ยโอ้โหทำให้กินทั้งห้องอ่ะได้แล้วทีนี้เราก็มาขั้นตอนปรุงรสนะครับอันดับแรกเราลองชิมดูก่อนนะว่ารสชาติเขาเป็นไงมีขาดตกบกพร่องอะไรบ้างเพราะเรายังไม่ได้ปรุงอะไรเลยอ่ะคุณผู้ชมจืดจืดหอมหอมเพราะนั้นเราเร่งแก้เขานิดนึงนะครับแล้วเราก็เติมน้ำปลาไปสัก2ช้อนนี่อยากใส่ชูรสได้ไหมก็แล้วแต่ชอบก็ใส่ได้นะครับอยากใส่ผงปรุงรสได้ไหมก็ได้ครับแล้วแต่ชอบขนมขนอก็ใส่ไปเถอะครับนะครับแล้วแต่เอาละเราลองชิมเขาอีกทีหนึ่งว่าพอใจยังปลาแล่มปลาแล่มนิดๆ นะครับก็อีกสักหน่อยนึงสรุปแล้วก็ประมาณสักช้อนหนึ่งนะครับเอาละทีนี้บางคนบอกว่าไม่มีเต้าหู้ทำยังไงผมบอกแล้วว่าเนี่ยมันเป็นแกงจืดที่เป็นพื้นฐานของแกงจืดทั้งหลายทั้งหลายทั้งมวลนะครับเพราะนั้นง่ายนิดเดียวไม่มีเต้าหู้ไม่ต้องกินเฮ้ยกินได้ไม่มีเต้าหู้ก็กินได้นี่ไงไม่มีเต้าหู้ใช่ไหมไข่ก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวนี้ผมจะทำให้ดูมันจะเรียกเป็นแกงจืดเต้าหู้ได้ไงก็แกงจืดเต้าหู้หมูสับใส่ไข่ไงแต่อันนี้สมมติว่าคุณผู้ชมไม่มีเต้าหู้ไงสมมติคุณผู้ชมไม่มีเต้าหู้นะนี่เลยนี่ปึ๊บให้มันเดือดๆหน่อยให้มันเดือดๆหน่อยนี่เราก็ตีไข่นะคุณผู้ชมตีเลยตีเหมือนจะทอดไข่เจียวแหละตีอย่างนี้เลยนะครับนี่ตีให้มันฟูๆเลยนะเนี่ยตีให้มันฟูๆอย่างนี้เลยเนี่ยเมนูเนี้ยนะครับเป็นเมนูที่บ้านผมทั้งบ้านนะชอบมากพอเราตีไข่ให้มันแหลกแล้วนะครับนี่เลยน้ำเดือดๆนะเรานี่เลยคุณผู้ชมโอ้โหเป็นไงนี่ใส่ไข่ลงไปเลยก็จะเป็นเมนูแกงจืดเต้าหู้ไข่น้ำเห็นไหมนี่มันก็จะเป็นเหมือนเต้าหู้นะแต่วันนี้เรามีเต้าหู้เพราะนั้นเราจะรอช้าอะไรล่ะครับคุณผู้ชมใส่ไข่ก็ได้ใส่เต้าหู้ด้วยก็ได้ใส่ไปเลยเต้าหู้นี่ปึ๊บเอาละเราใส่เต้าหู้ไปแล้วถึง2แบบนะทั้งเต้าหู้ขาวแล้วก็เต้าหู้เหลืองเอาละนี่เหลือเต้าหู้อ่อนนี่เลยเราก็ทำอย่างนี้นี่แล้วเราก็ใส่ลงไปโลดเห็นไหมเป็นเมนูที่อุดมไปด้วยโปรตีนนะเพราะว่าทำจากถั่วเหลืองนะครับเอาละเดี๋ยวพอร้อนก็กินได้เลยเอาละครับคุณผู้ชมเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเสร็จแล้วจ้าดูหน้าตามันเลยนี่เสร็จแล้วกับแกงจืดเต้าหู้หมูสับพิเศษใส่ไข่ด้วยนะจ๊ะเอาละครับก็มาถึงตอนสำคัญ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าลงมือกินเอาละแม่แต่เดี๋ยวก่อนจะกินนะครับแกงจืดเต้าหู้หมูสับเนี่ยนะครับบางบ้านนะเขาก็จะจิ้มกับน้ำปลาพริกนะครับหรือน้ำปลามะนาวใส่พริกแต่ไม่ใช่ที่ร้านบะหมี่แป๊ะศูนย์นะครับเพราะว่าร้านบะหมี่แป๊ะศูนย์ผมเนี่ยจะต้องจิ้มกับซีอิ๊วนี่เขาเขียนว่าซีอิ๊วดำเค็มตาเสืออันนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้เขานะครับไม่ได้เป็นเลย
แต่ว่าร้านผมเนี่ยแล้วก็คนชลบุรีอ่ะจะใช้ซีอิ๊วตาเสือเนี่ยเขาเรียกซีอิ๊วเสือซีอิ๊วเสือมาตั้งแต่ผมเด็กๆเลยนะแล้วก็ตอนแรกผมตอนที่ผมไปอยู่เหนือมา 5-6 ปีผมดูว่ามันมีขายทั่วประเทศที่ไหนได้มันมีขายแต่เฉพาะชลบุรีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแล้วมันก็เป็นซีอิ๊วที่อร่อยมากเอาละในเมื่อเขาไม่ได้มาเป็นสปอนเซอร์ให้เราใครสนใจสั่งซื้อกับผมนี่เลยผมขายเองเลยนะคอมเมนต์เข้ามาติดต่อเข้ามาเดี๋ยวผมจัดการส่งให้เลยเอาละแกงเกี๊ยวเต้าหู้หมูสับแต้มนี่จิ้มกับซีอิ๊วเสือนี่เห็นไหมมันเป็นซีอิ๊วดำเค็มนะครับมันเป็นซีอิ๊วที่จริงเขาก็เรียกซีอิ๊วขาวเนาะมันจะมีกลิ่นหอมๆอ่ะหอมๆมันเป็นซีอิ๊วสูตรโบราณนะครับเป็นซีอิ๊วถั่วเหลืองเอาละแล้วทีนี้เราก็กินได้แล้วข้าวติดฮะกินได้แล้วเฮ้ยแต่ผมว่านะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตผมเนี่ยผมต้องให้ตาข้องหรือว่าลูกชายผมกินไงให้เสี่ยงก่อนไม่ใช่มันบอกว่าแม่อร่อยผมบอกว่าแม่อร่อยให้ถีบไงมันจ้องจะถีบผมอยู่เนี่ยลุ้น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 โอ้โหเป็นไงร้อนอร่อยละอร่อยไหมอร่อยเฮ้ยโล่งอกไม่โดนถีบแล้วนะอร่อยจริงคุณผู้ชมเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงอันดับแรกนะเราลองชิมน้ำดูก่อนน้ำเนี่ยก็จะเค็มๆหอมหอมกลมกล่อมเหมือนน้ำแกงจืดทั่วไปน้ำซุปใสนะครับก็จะมีรสชาติเค็มๆแปร่มแล้วก็มีความหวานของเนื้อหมูที่มันละลายออกมานะครับเอาละทีนี้เราก็กินกับหมูสับสักหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ตามด้วยเต้าหู้เนี่ยเต้าหู้นี่เลยนะครับนี่เนี่ยถ้าเป็นบ้านผมนะร้านไปศูนย์นะนี่จะกินอย่างนี้แล้วก็มาแต้มอย่างนี้นะครับมีปลาต้องโก๋ใส่ปลาต้องโก๋ก็ได้นะเนี่ยแล้วเราก็เดี๋ยวแหมเว้ยไม่สวยละไม่สวยละไม่สวยละทั้งสองอย่างทั้งหมูสับแล้วก็ทั้งเต้าหู้นะได้ฟิลเหมือนตอนเด็กๆเลยอ่ะมันจะถึงวัยเด็กเลยนึกถึงวัยเด็กมันจะแบบมันจะเป็นมีเค็มๆแปร่มไงแล้วจิ้มด้วยซีอิ๊วเสือเนี่ยมันทำให้มันมีความเค็มชัดยิ่งขึ้นและมีความหอมของถั่วเหลืองนะแล้วก็ในตัวของแกงจืดมันก็จะมีความหอมแบบจืดๆหอมแบบใสๆอ่ะเชงๆภาษาจีนนะก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะแต่ยังนึกถึงวัยเด็กอยู่เลยเอาละไม่พูดมากละอินต่อดีกว่าสำหรับคลิปนี้ก็อายุวันโนสุขขังพลังลาแล้วจ้า